สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจมาแกะหนังแล้วก็ช่องรีวิวเหลือๆแล้วก็ตามใจรามากครับก็วันนี้พวกเราก็จะมารีวิวเรื่อง The Strangers Chapter 1นะครับก็เป็นหนังที่หยิบหนังต้นฉบับของแบรนด์เบอร์ติโนในปี2008กลับมาสร้างใหม่นะแต่ว่าในเวอร์ชันนี้จะเผยว่า The Strangers พวกนี้มายังไงเรื่องราวของ2คู่รักที่เดินทางข้ามอเมริกาเพื่อไปทำอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้แต่ว่าจู่ๆก็ต้องไปแวะเมืองหนึ่งแล้วก็ต้องพบกับเรื่องราวแปลกประหลาดที่ทำให้พวกเขาต้องเอาชีวิตรอดครับก็หลังดูจบเดี๋ยวผมถามแต่ละคนก่อนว่าคิดยังไงสำหรับเราก็รู้สึกว่าบางซีนที่แบบมันทริลเลอร์มันก็ทำได้ดีนะแต่แบบมันก็มีแบบช่วงต้นๆอ่ะที่รู้สึกแบบเกือบจะหลับอ่ะแต่ก็แบบยังพอกลับมาได้มันมีช่วงแบบอ่อมๆนิดนึงแบบนั่งแบบกุมขมับแบบอันโดยสุดโดยรวมก็คือเราชอบคาแรคเตอร์ฆาตกรแหละแล้วก็บรรยากาศอะไรพวกเนี้ยมันสร้างได้ดีแต่ว่าโดยรวมส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอินกับฉากฆ่าในหนังเท่าไหร่เพราะว่าเรามีความคาดหวังที่จะเห็นหนังแซชเชอร์ที่มันมีความสร้างสรรค์มากกว่านี้ในปี2024แล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนเดียวที่ได้ดูต้นฉบับมาแล้วก็ภาค Play at Night มาถ้าสมมุติให้เปรียบเทียบกับฉบับเนี้ยคือพระฉบับเนี้ยสิ่งที่เห็นคือเหมือนงบมากขึ้นเราได้เห็นแบบฉากแบบลุ้นระทึกที่อัปเกรดขึ้นผมรู้สึกว่าทำฉากลุ้นได้ค่อนข้างดีแต่ว่าปัญหาที่เกิดเลยคือพอมันดูต้นฉบับมาแล้วมันเกิดการเปรียบเทียบบางฉากนี่คือแบบดึงเหมือนกับ copy and paste จากต้นฉบับเลยแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้พอมันเขียนว่า chapter 1น่ะพอมันพูดถึงว่าเฮ้ยเรื่องนี้จะเป็นไตรภาคมันรู้สึกว่าอ้าวมันได้แค่นี้เหรอแต่จุดเริ่มต้นน่ะในมุมมองผมนะถามว่ามันดูแล้วแบบเอาลุ้นได้ไหมมันเอาลุ้นได้ครับแต่ว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าสมมติใครที่ดูมาแล้วคุณจะเข้าใจสไตล์ของหนังว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าคนที่ไม่รู้อะว่าแบบเรื่องนี้มันเป็นยังไงมันไม่ใช่หนังไล่ฆ่าแบบแทงมันเป็นหนังที่ค่อยๆบิ้วจังหวะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสมมติใครดูต้นฉบับมาก็น่าจะเข้าใจครับเข้าที่ข้อเสียอะไรกันครับก็อย่างที่บอกไปช่วงต้นอะมันจะมีจุดแบบอ่อมๆบางจังหวะที่แบบมันก็ช้าจนแบบแล้วบางทีก็เหมือนกับมามันดูหนังสยองขวัญคือมึงทำขนาดนี้แล้วอะเขาก็อยากเห็นแบบรุนแรงไปเลยมึง oh. มันมีฉากต้นๆอะฉากต้นที่แบบขวานจะสับแล้วมันตัดเข้าไปต้นไม้แล้วก็จบแล้วก็ไปตัดเป็นเออมึงอยากเห็นแบบเฉาะทั้งหัวเลยเออจบคืออย่างที่พี่ฮาร์เรย์ได้พูดไว้คือผมต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติใครไม่เคยดูมาก็ต้องเบรกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องเนี้ยเหยื่อมันน้อยมันก็เลยมันทำอะไรไม่ได้เยอะอะก็ส่วนตัวผมที่ผมพูดไปแล้วตะกี้ตอนสรุปก็คือแบบว่าผมรู้สึกไม่ค่อยซื้อฉากฆ่าในหนังเรื่องนี้เท่าไหร่ถูกไหมแต่พอตะกี้ได้ฟังน้องอาร์ตได้พูดถึงต้นฉบับด้วยซึ่งตัวผมเนี่ยยังไม่ได้ดูต้นฉบับก็เลยอาจจะต้องเบาๆลงนิดนึงแล้วกันแล้วพอเข้าใจว่าคือหนังต้นฉบับเนี่ยมันมีความที่จะแบบบิ้วใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้มันก็บิ้วโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าตอนแบบว่าตอนฆ่าอะไรเงี้ยมันเป็นแบบที่พี่ฮาเล่พูดหรือแบบว่ามีซักซีนหนึ่งหรือไปถึงช่วงท้ายมันบิวอัพไปสุดๆแล้วมันมีความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยรุนแรงบ้างอ่ะมันก็จะคิดว่าน่าจะสุดกว่านี้เยอะแล้วก็ผมยอมรับว่าอ่ะในเรื่องของที่แบบ copy paste scene ด้วยใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าความสร้างสรรค์ในการดีไซน์ฉากอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใครที่แบบว่าดูหนังแซชเชอร์มาเยอะแล้วอย่างตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้ดูหนังสแลชเชอร์เยอะอย่างสครีมก็เพิ่งตามภาคแบบตั้งแต่ภาครีบูทมาแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันติดความเฉยค่อนข้างเยอะนะฮะรู้สึกว่ามันบิ้วแล้วมันก็ทิ้งบิ้วแล้วก็ทิ้งอะไรเงี้ยบ่อยเกินไปเอาประมาณนี้แล้วกันสำหรับผมก็ถ้าสมมติให้พูดถึงข้อเสียสำหรับผมนะหนังฉบับเนี้ยมันเลือกที่จะทำในตัวของมันเองมันทำได้ดีแต่ว่าพอมันเอาไปทำกับต้นฉบับเนี่ยปัญหาเกิดเลยคือมันเกิดการเปรียบเทียบชัดเจนว่าแบบเอ้ยมันบางฉากเนี่ยคุณเอามาจากต้นฉบับเลยแล้วเหมือนกับมันก็ไม่ได้มีความออริจินอลมากพอบางไอฉากที่มันคิดขึ้นมาเองอ่ะค
ือผมเข้าใจนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่สำหรับผมผมเกิดเลยคือหนังเรื่องนี้มันเขียน chapter 1ใช่ไหมปัญหาสำหรับผมเลยคือมันไม่ได้รู้สึกอยากดูไตรภาคต่อมันไม่ได้มีความบิวที่แบบเราจะอยากดูต่อเลยอ่ะในมุมมองผมนะคือข้อเสียสำหรับผมใหญ่ๆเลยคือเนื้อเรื่องอ่ะมันเหมือนกับพอจะเดาได้ไปแล้วอ่ะแล้วก็ตัวอย่างมันก็เผยเยอะไปสิ่งที่ปกติอ่ะควรจะคิดเวลาแบบทำหนังไตรภาคอ่ะยกตัวอย่างเช่นแบบ The Hobbit อ่ะเออแบทแมนฉบับโนแลนแบทแมนโนแลนผมยกตัวอย่างเรื่องนึงแล้วกันที่มีเอ็นเครดิตที่ทำให้เราอยากดูสิ่งที่จะตามมาก็คือกัปตันอเมริกา The First Avenger ไม่ได้สปอยเรื่องนี้นะไม่ได้สปอยผมยกตัวอย่างเฉยๆว่ามันทำให้เราอยากดูหนังเรื่องต่อไปที่กำลังจะตามมาแต่ประเด็นคือเรื่องนี้เราไม่ได้รู้สึกอยากดูต่อไปคือมันเหมือนกับเอ็นเครดิตที่เราเห็นน่ะไม่ได้สปอยนะเหมือนใส่มาแค่นั้นน่ะอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเลยคือมันบางฉากอ่ะมันตลกจนมันตลกแบบไม่ตั้งใจตลกอ่ะยกตัวอย่างเช่นฉากวิ่งที่ดูเหมือนจะมาจากนารูโตะเฮ้ยเขาตั้งใจนึกออกไหมพี่นึกออกไหมมันจะมีฉากนึงที่แบบเหมือนเป็นแบบฉากวิ่งจากนารูโตะเราควรจะฮาหรือว่าเราควรจะกลัวเราหรือว่าเราควรจะรู้สึกยังไงก็จะเนี่ยดูคนละโรงกันก็แบบโรง13อ่ะมีเสียงแบบหัวเราะมาแบบดังๆเลย 2-3 ฉากมันมีอยู่มันมีหัวเราะกันมาแบบซีนหลอกนี่แหละซีนจัมป์สแกร์เออใช่ผมรู้สึกว่าพอพุ่มกับคนเนี้ยอย่างเลนนี่ฮาร์เลนที่เขาทำมาหลายเรื่องแล้วถามว่ามันมีชั้นเชิงอะไรใส่ลงไปไหมมันมีนะแต่ว่ามันรู้สึกแบบธรรมดาไม่ได้รู้สึกแบบเอเลเวทขึ้นมาอ่ะมาที่ข้อดีกันบ้างแล้วกันก็จะมีข้อดีก็คือเรื่องบรรยากาศละกันในช่วงแรกๆอ่ะเพราะว่าผมชอบช่วงแรกๆมากกว่าที่พี่คิดละกันคือผมชอบในการที่หนังมันเล่นคอนเซปต์ของ Strangers ก็คือคนแปลกหน้าเพราะฉะนั้นผมจะชอบช่วงแรกๆมากที่แบบว่าตัวละครมันไปเจอคนแปลกหน้าแล้วก็มีคนแปลกหน้าที่แบบดูไม่ไว้ใจอะไรเงี้ยแต่พอมันชิปโทนมาเป็นหนังแบบแนวๆแบบเหมือนแบบ slasher อะไรเงี้ยผมกลับรู้สึกว่ามันมีความธรรมดา unoriginal cliché ไปเลยคือผมมีปัญหามากๆกับการที่มันเป็นไตรภาคนี่แหละคือถ้าหนังมันแบบว่าไปเวในแนวที่แบบว่าในเรื่องเนี้ยมันเดินทางไปต่ออะไรเงี้ยแล้วไปเจอคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยที่แบบว่าดูแบบไม่ไว้ใจหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกมันน่าสนใจมากกว่านี้นะมากกว่าการที่แบบวิ่งหนีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยซึ่งมัน2024แล้วครับประมาณนี้แล้วกันข้อดีของผมที่อยากให้ชอบเลยมุมกล้องตอนช่วงต้นเรื่องอ่ะมันเหมือนแบบมีความแบบสตอกเกอร์ดูเยอะนี่คุณพยายามหาข้อดีมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่พูดอย่างที่บอกก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์ฆาตกรฆาตกรในเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ฆาตกรคนเดียวอันนี้ไม่น่าสปอยเนาะเพราะว่าก็เห็นในโปสเตอร์แล้วก็มีแบบถุงสูงทรายครอบหัวแล้วก็มีแบบที่เป็นหน้ากากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมรู้สึกว่าดีไซน์ฆาตกรออกมาดีแล้วก็น่าติดตามละกันว่าฆาตกรพวกนี้มันจะเป็นใครซึ่งผมก็เดาไว้ในหลายๆทางอยู่ถามว่าอยากจะดูต่อไหมอยากจะดูต่อว่าเขาจะเล่ายังไงแล้วมันจะขายปมยังไงละกันด้วยการที่เรื่องนี้มันเปลี่ยนเซตติ้งจากแค่ในบ้านถ้าจำไม่ผิดในต้นฉบับเป็นแค่ในบ้านแบบบ้านในเมืองปกตินี่แหละในภาค Play at Night ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเป็นอยู่ที่โรงแรมมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วมองมาภาคนี้มันอยู่ในแบบเมืองเซตติ้งมันเหมือนใหญ่ขึ้นเราได้เห็นแบบการที่แบบตัวละครแบบวิ่งหนีไปข้างนอกบ้างแบบในป่าบ้างอันนี้ไม่ได้สปอยอยู่ในตัวอย่างแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันมีลูกเล่นมากขึ้นแล้วก็พอเราได้เห็นลูกเล่นมากขึ้นน่ะเราก็ได้เห็นแบบความสดใหม่มากขึ้นแม้มันจะน้อยนิดก็ตามนะครับแล้วก็ไม่พูดไม่ได้เลยคือนักแสดงครับนักแสดงรู้จักอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เล่นเพจจากริเวอร์เดลเออใช่คุ้นๆนะใช่ใช่เล่นเป็นอะไรในริเวอร์เดลนะเชอริลมั้งเชอริลใช่ไหมเชอริลน่ารักน่ารักคนนี้น่ารักใช่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เขาก็ยังเล่นได้ตามมาตรฐานอะแต่ว่าคือถ้าสมมติใครจะไปดูคุณก็ต้องคาดหวังอารมณ์ประมาณแบบมาตรฐานของซีรีส์ของ CW อะคือเราดูไปอะวันนี้แรงว่ะเอ้าขอโทษเรามันไม่มันก็พูดตรงๆอ่ะถ้าสมมติแบบไตรภาคที่จะมาอยากดูไหมตอนนี้มันยังไม่รู้สึกอยากดูอ่ะเพ
พราะรู้สึกว่าตัวหนังมันไม่ได้บิ้วอะไรเลยที่เราจะทำให้เราอยากดูต่อคือปกติหนังแนวนี้หนังแนวที่แบบเฮ้ยคุณอยากทำไตรภาคคุณจะต้องบิ้วให้แบบเฮ้ยมันมีปมที่ค้างไว้ต่อแบบยกตัวอย่างเช่น The Hobbit เนี่ยเหมือนกับถ้าจำไม่ผิดมันจบที่แบบตัวละครไปยืนอยู่หน้าผาหนึ่งแล้วมองไปที่หน้าผาไอ้เอลบอร์แล้วก็ในตอนจบภาค 2ก็คือมังกรไอ้สมอกอ่ะมันบินออกไปแล้วมันกำลังจะไปทำลายเมืองแล้วก็ตัดจบตรงนั้นเลยมันทำให้เราอยากดูภาคต่อมากกว่าแต่ว่าหนังเรื่องนี้คือมันไม่มีจุดนั้นเลยที่เราจะสามารถคิดได้ว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันจะไปอีก2ภาคยังไงมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นถ้าสมมติหลังเรื่องนี้มันวางแผนจะเป็นไตรภาคตั้งแต่แรกควรจะคิดแบบนี้ว่ามันจะทำยังไงให้คนอยากไปดูแบบ2และ3ไม่ใช่แบบคนดู1แล้วแบบเออกูไม่ดูแล้วอ่ะกูเทเลยอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือพูดหวังดีนะอยากให้ทำเงินนะผมแค่มองว่าคือมันไม่ได้มีความที่เราอยากดูภาคต่อในณตอนนี้นะถ้าสมมติให้ใส่เรื่องนี้เป็นสมการของผมก็ The Strangers ภาคแรกบวกกับ CW จบมีตัวเทียบอยู่ที่ทรงคล้ายๆกันก็ฮาโลวีนว่าอะไรจะน่าเบื่อกว่ากันระหว่างฮาโลวีนกับสเตนเจอร์ถามว่าอยากดูไหมก็อยากรู้แหละว่าถ้าภาคกลางมายังไงถ้ามันดีก็โอเคไปแต่ถ้าไม่ดีก็เตรียมใจก็สรุปแล้ว The Strangers Chapter 1ก็สำหรับผมแล้วถามว่าผิดหวังไหมมันก็ตามที่คาดหวังผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะว่าแบบมันจะมาแนวที่แบบเอ้ยยกระดับแฟนชายมากขนาดนั้นน่ะสำหรับผมแล้วมันเป็นหนังที่ถ้าสมมติใครดูต้นฉบับมาแล้วก็น่าจะเดาได้เยอะอยู่แต่ถ้าสมมติใครไม่ได้ดูต้นฉบับมาก็จะเป็นแบบ2คนนี้ครับที่อาจจะดูแบบงงๆกับทิศทางของแฟนชายนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังที่บิ้วไปสู่จุดที่ไล่ฆ่าไล่เชือดแบบกระหน่ำขนาดนั้นน่ะมันเป็นหนังที่ค่อยๆบิ้วไปอ่ะถ้าสมมติผมก็แนะนำให้ไปดูต้นฉบับมานะเพราะว่าผมรู้สึกว่าต้นฉบับดีกว่านั้นมากแต่ว่าอาจจะมาตรฐานในโปรดักชันอาจจะไม่ได้เท่าเรื่องนี้ก็เชิญฝากช่องทางได้เลยครับได้ครับก็ฝากช่องทางเพจดิวเหลือทาง Facebook ทาง YouTube ทาง X นะครับแล้วก็ในเดือนหน้าที่จะถึงนี้ก็น่าจะมีทาง Instagram เปิดใหม่ครับนำใจละมากครับทางตอนนี้ก็ทาง X เป็นหลักครับแล้วก็มี Facebook แล้วก็Instagram ครับแล้วก็ขอฝาก The Fourth Wall ด้วยครับเพจใหม่เร็วๆนี้ครับเดี๋ยวฝากด้วยครับไปฝากด้วยครับเพจใหม่ครับก็ The Strangers Chapter 1ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เพราะว่าคลิปเราก็น่าจะปล่อยในวันศุกร์เพราะว่าเอ็มบาร์โก้มันตั้งไว้เราเซ็นไม่ได้ร้อยแล้วเราผิดกฎไม่ได้สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ